วันนี้เวลา 18:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายตียารีมาตูเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเซซิลมาตูภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:21 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเควินช็อกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่24ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเหลาหุยชิงภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยต่อจากนั้นเวลา 18:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่ม BJC Big C และคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2566สำหรับรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นรถพยาบาลขับเคลื่อน4ล้อที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารและสามารถใช้ได้ในพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่างๆทั้งการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยในขั้นแรกอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล